นักท่องเที่ยวก็คือฮาเลยนะครับเนื่องจากว่ามีหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์นะฮะขนาดใหญ่สูงเกือบเท่าตึก2ชั้นครับตั้งตระหง่านอยู่แล้วก็กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอสันกำแพงครับหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์ขนาดใหญ่ครับสูงกว่า8เมตรนะฮะตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าทางเข้าสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็กลายเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของอำเภอนะฮะสร้างความฮือฮาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมานะครับโดยทางคุณทวีวัฒน์เดชโพธิยานนท์ครับเจ้าของสนามกอล์ฟบอกว่าหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศตัวนี้นะฮะเป็นฝีมือของช่างคนไทยที่นำเศษวัสดุเครื่องยนต์ต่างๆมารวมร่างกันครับใช้เวลานาน1ปีในการประกอบมูลค่าเกือบ1ล้านบาทนะฮะนอกจากหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วครับก็ยังมีหุ่นยนต์ขนาดเล็กอีก7ตัวที่ได้รวบรวมมาจากที่ต่างๆนำมาตั้งโชว์นะฮะแล้วก็หลังจากนี้จะหาซื้อชิ้นส่วนมาประกอบหุ่นยนต์เพิ่มอีกให้ครบทุกตัวครับเพื่อสร้างเป็นอาณาจักรทรานส์ฟอร์เมอร์สนะครับสาเหตุที่นำหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สมาตกแต่งสถานที่ครับนอกจากเป็นเพราะความชอบส่วนตัวแล้วเนี่ยยังต้องการสร้างสีสันให้กับพื้นที่อำเภอสันกำแพงให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากๆสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะได้เร่งพัฒนาห้องปฏิบัติการอณูวิทยาขั้นสูงในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรงและภัยคุกคามสุขภาพทั้งจากโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อการพัฒนาแล็บจะทําให้วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วทันสถานการณ์และแล็บนี้จะตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมและใช้เทคโนโลยีที่มีความจําเพาะและไวสูงจัดตั้งที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์14แห่งทั่วประเทศนะคะค่ะซึ่งนอกจากการวินิจฉัยโรคร้ายแรงแล้วค่ะแล็บนี้เนี่ยยังสามารถวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่แล้วก็มีผลการศึกษาวิจัยได้แก่โรคแมวข่วนที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียมีแมวเป็นสัตว์รังโรคและหมัดแมวเป็นพาหะเชื้อก่อโรคคนมีโอกาสติดเชื้อผ่านรอยแผลถลอกที่เกิดจากแมวกัดแมวข่วนในคนทั่วไปอาการไม่รุนแรงนะคะนี่ไงแมวกัดแมวข่วนบางทีก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอันตรายกับร่างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เตือนไปถึงคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะจนถึงวัยคือตั้งแต่แรกเกิดเลยไปจนถึง2ขวบรวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ผู้สูงอายุต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราก็ต้องดูแลเรื่องของความสะอาดของแมวด้วยนะคะสำหรับโรคแมวข่วนนะคะอาการทั่วไปที่พบก็คือจะมีผื่นแดงนะคะต่อมน้ำเหลืองโตใกล้กับบริเวณรอยแมวข่วนแล้วก็มักจะมีไข้สูงลอยๆปวดหัวนะคะเจ็บคอเบื่ออาหารมีอาการอาเจียนร่วมด้วยในบางรายอาจจะมีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อนะคะแหมแมวก็มาทานทุเรียนล่อดิฉันอีกแล้วนะคะเช้านี้ทั้งทุเรียนทั้งสลัดคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆตามมาค่ะอย่างเช่นอาการตับแล้วก็ม้ามโตนะคะรวมไปถึงอย่างที่คุณสิริคุณบอกไปอาจจะถึงขั้นสมองอักเสบได้ในไทยนะคะพบโรคแมวข่วนครั้งแรกเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะแล้วก็นักวิจัยได้ทำการวิจัยแล้วก็เฝ้าระวังเชิงรุกนะคะต่อเนื่องสำหรับเชื้อในสัตว์ฟันแทะแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเพาะแยกเชื้อแล้วก็สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างรวดเร็วดูอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพืชนะฮะพลิกคว่ำบนสะพานทางด่วนขาเข้าถนนมิตรภาพในจังหวัดสระบุรีครับคนขับแล้วก็ภรรยาได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันรถติดยาวกว่า5กิโลเมตรเลยครับนี่เป็นสภาพหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพืชนะฮะพลิกตะแคงอยู่บนสะพานทางด่วนขาเข้าถนนมิตรภาพในจังหวัดสระบุรีครับทำให้กล่องแล้วก็ขวดน้ำมันพืชเทกระจาดเต็มถนนและกลิ้งตกสะพานไปที่ถนนด้านล่างจำนวนมากตำรวจภูธรเมืองสระบุรีเข้าตรวจสอบนะครับพร้อมกับจัดเส้นทางการจราจรให้รถผ่านไปได้เพียงแค่1เลนครับซึ่งที่เกิดเหตุพบนายวิชัยอุ่นเมืองคนขับรถบรรทุกและภรรยาได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลขณะเดียวกันรถติดยาวมากนะครับมากกว่า5กิโลเมตรด้วยกันครับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งปรับและจัดเตรียมสถานที่ในสนามหลวงฝั่งทิศใต้สำหรับทำพิธีบวงสรวงและปักหมุดการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้ประดับตกแต่งจัดพระพลาพิธีพร้อมกับวางจุดที่จะปักหมุดโดยในวันนี้มีความคืบหน้าไปแล้วเกือบ 100% และในวันพรุ่งนี้จะมาตกแต่งที่เหลือพร้อมทั้งตรวจสอบและเก็บงานอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยตลอดทั้งวันนี้นะคะประชาชนก็ต่างพร้อมใจกันเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
อย่างเช่นการแต่งกายการดูแลสุขภาพระหว่างที่เดินแถวและนั่งคอยที่บริเวณเต็นท์พักคอยรวมทั้งยังได้ประทับตราข้อมือสำหรับผู้ที่ลาแถวชั่วคราวออกไปทำกิจธุระข้างนอกป้องกันบุคคลแอบอ้างเข้ามาแทรกคิวซึ่งในวันนี้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นที่ถูกอกถูกใจของประชาชนเป็นอย่างมากค่ะตั้งแต่แรกๆค่ะอยากมาแต่ว่าไม่มีโอกาสอะค่ะแต่ตรงนี้ก็คือวันนี้มีโอกาสก็เลยแบบต้องมาเลยค่ะดีมากค่ะเจ้าหน้าที่พูดจาเพราะมากเงี้ยค่ะประทับใจอะค่ะขณะที่การอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนตลอดทั้งวันนี้มีจิตอาสาคอยให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มขนมหลากหลายเมนูขณะเดียวกันศูนย์วอลันเทียร์ฟอร์ดได้แจ้งนะคะว่าทางศูนย์ยังคงขาดแคลนเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำมันรวมไปถึงวัตถุดิบอย่างไข่และเนื้อสัตว์และเต็นท์ผ้าใบที่ยังขาดอยู่จึงอยากขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมาใช้จัดเตรียมอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาในท้องสนามหลวงค่ะสำหรับการดูแลประชาชนกลับที่พักในยามค่ำคืนเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมรถโดยสารของขสมกไว้เพื่อจะรับบุคคลที่ตกค้างจนถึงช่วง1นาฬิกาและนำไปส่งที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะคุณผู้ชมคะขณะนี้ได้มีประชาชนที่เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วกว่า 28,000 คนค่ะยังคงมีที่รอเข้าสู่พระบรมมหาราชวังอีกประมาณ 14,000 คนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็จะจัดสรรให้ทุกคนได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบทุกคนและทั้งหมดนี้คือรายงานสดจากสนามหลวงช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมนะคะก็ได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริจากฐานกิจกรรมตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมสวัสดีปีใหม่2560สาธิตจุฬาร้อยใจรักและถวายอาลัยเปิดให้เด็กๆ เข้าร่วม60ฐานกิจกรรมนะคะโดยเด็กนักเรียนยังได้แสดงความสามารถเล่นเปียโนในเพลงพระราชาในนิทานที่มีท่วงทํานองแล้วก็เนื้อเพลงที่ซาบซึ้งกินใจครูอาจารย์และรุ่นพี่สาธิตให้ดูทดลองทำบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจพระจริยภาพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาให้ประสบนิกรอาทิโครงการแกล้งดินตามพระราชดำริและสะพานภูมิพลเป็นต้นค่ะโตขึ้นไปผมก็จะเป็นคนดีของสังคมและผมก็จะตั้งใจเป่าทูบาให้เก่งๆเหมือนที่ในหลวงเป่าแซกโซโฟนเก่งๆครับก็ตอนนี้ผมเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนส่วนช่อง7สีวันนี้นะคะได้จัดกิจกรรม7สีคิดดีทำดีครั้งที่3พาเด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กจำนวน37คนไปเรียนรู้วิถีตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธานีเด็กๆได้ทดลองทำนาโยนกล้านะคะโดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในแปลงนาสาธิตค่ะส่วนเรื่องต่อไปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่สำหรับประชาชนที่ตอนนี้อาจจะเตรียมวางแผนไปเที่ยวตามอุทยานต่างๆในช่วงปีใหม่นี้นะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้เตรียมออกประกาศให้ประชาชนเข้าเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติฟรีทั่วประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยนะคะใช่ค่ะโดยนายวิจารณ์สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2560ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ออกประกาศให้ประชาชนได้เข้าท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศฟรีในอีก 2-3 วันนี้นะคะส่วนอากาศที่กลับมาเย็นลงและตรงกับช่วงวันหยุดทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่จุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษเพื่อสัมผัสอากาศเย็นชมวิวทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้น3แผ่นดินและชมทะเลหมอกบนยอดเขาค่ะส่วนที่จุดชมวิวพญากูปรีตำบลไพรพัฒนาอำเภอกูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษมีประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาเดินทางไปสัมผัสอากาศที่เย็นลงและชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้านะคะและนักท่องเที่ยวได้ไปแห่ชมทะเลหมอกที่สกายวอล์กจุดชมวิวกระจกใสที่วัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งก็ต่างไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่ามีทะเลหมอกเกิดขึ้นหนาแน่นเหนือลำน้ำโขงและฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแหล่งโอโซนอากาศบริสุทธิ์นะคะ
ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศที่เย็นลงอีกครั้งค่ะทำให้ที่พักต่างๆถูกจองเต็มหมดไปจนถึงช่วงปีใหม่เหลือเพียงสถานที่กางเต็นท์เท่านั้นและที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรภูกุ้มข้าวอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์มีนักท่องเที่ยวใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักเลยนะคะท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและเป็นที่ประทับใจของเด็กๆที่ได้สัมผัสกับไดโนเสาร์ขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนในเรื่องของการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะสายอีสานนั้นนะคะทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเองแนะนำการใช้5เส้นทางเลี่ยงแก้ปัญหาด้านการจราจรบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็เพื่อต้องการให้การเดินทางนั้นไปถึงจุดเป้าหมายอย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางด้านของพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงห์นอกรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ระบุค่ะว่าทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่ถนนมิตรภาพจะเนืองแน่นไปด้วยรถจนทำให้การจราจรติดขัดจึงได้เสนอทางเลี่ยงแก้ปัญหาการจราจรมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดต่างๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม5เส้นทางด้วยกันนะคะโดยเส้นทางที่1ค่ะเส้นทางสาย21ผ่านจังหวัดสุสระบุรีเข้าอำเภอม่วงค่อมออกไปยังอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเส้นทางที่2เส้นทางสาย21ผ่านจังหวัดสระบุรีเข้าอำเภอม่วงค่อมมุ่งหน้าสู่อำเภอท่าหลวงอำเภอเข้าอำเภอด่านขุนทดนะคะจังหวัดนครราชสีมาแล้วเข้าสู่อำเภอหนองบัวโคกจังหวัดชัยภูมิค่ะเส้นทางที่3จากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าเข้าอำเภอวังม่วงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิเส้นทางที่4อำเภอสีคิ้วค่ะจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าเข้าอำเภอด่านขุนทดมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอบ้านเหลื่อมออกแยกโคกศรีแล้วเข้าอำเภอแวงน้อยอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะคะและสุดท้ายเส้นทางที่5ค่ะอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกผ่านมายังอำเภอกบินบุรีเข้าสู่จังหวัดสระแก้วมุ่งหน้ามายังอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเข้าสู่อำเภอปักคำและอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ปล่อยขบวนรถกู้ภัยรับมือประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมรวมพลคนกู้ภัยสานพลังประชารัฐอาสากู้ภัยร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัยยั่งยืนมีอาสาสมัครจิตอาสาทั้งจากภาครัฐและฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมงานกว่า 2,500 คนมาซักซ้อมและบูรณาการเครือข่ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐสร้างประเทศไทยปลอดภัยรวมถึงการสร้างเครือข่ายประสานด้านข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน LINE และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้การเข้าถึงประชาชนในเรื่องของการข้อมูลข่าวสารนั้นมีความรวดเร็วอย่างเป็นระบบตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคม2560นี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปล่อยขบวนรถกู้ภัย60คันเพื่อออกช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการรวมพลังความดีสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการสร้างสังคมไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ